แวบแซนด์วิชยังไงไม่ต้องใช้แผ่นแป้งวันนี้เราจะใช้ตัวขนมปังนี่แหละค่ะเป็นตัวแผ่นแป้งเลยนะคะง่ายๆก็คือนำขนมปังที่เราชอบนะคะก็คืออาจจะเป็นขาวหรือว่าโฮลวีตก็ได้ค่ะวันนี้ใช้เป็นเลอแป้งนะคะทีนี้เลอแป้งเนี่ยเขามีความนุ่มนุ่มยันขอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องสไลด์ขอบออกค่ะจัดการบี้เขาเลยค่ะบี้ให้แบนเลยนะคะโดยเฉพาะตัวขอบเนี่ยมาย้ำเขาหน่อยก่อนที่จะเสร็จนะคะเราก็ย้ำตัวขอบให้มันแบนๆหน่อยนะคะทีนี้เมื่อเราทำครบเนี่ยหนึ่งห่อเราจะใช้4แผ่นนะคะเราก็บี้ให้เขาพร้อมแล้วเราก็ใส่ถุงเอาไว้มัดปากอย่าให้ตากลมนะคะเพราะว่าถ้าตากลมเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วจะห่อลำบากทีนี้เราก็จะใช้เป็นไส้อะไรวันนี้เราใช้เป็นไส้ไข่ข้นค่ะแต่ไข่ข้นของเราเนี่ยจะไม่แบบว่านิ่มๆ นะคะเราจะให้เขาสุกหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะนำมาห่อทีนี้ถ้าเกิดว่าเขานิ่มเนี่ยเวลาห่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะเละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับเขานิดนึงกลับให้เขามีความสุกนะคะแต่ก็ยังคงความนิ่มอยู่แล้วทีนี้เนี่ยตัวไส้เราจะใช้เป็นอะไรใช้เป็นตัวหมูชาบูค่ะเพราะวันนั้นหมูชาบูยังเหลืออยู่นะคะแล้วทีนี้ผักก็จะใช้เป็นผักพริกหวานนะคะแล้วก็ผักกาดหอมแล้วก็ตัวแครอทค่ะถ้าใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ตามสะดวกเลยนะคะส่วนตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวซอสค่ะตัวซอสเนี่ยวันนี้เราใช้เนยสดนะคะซอสมะเขือเทศกับพริกค่ะใช้ตัวน้ำมันหอยน้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงตามต่อด้วยพริกปาปริก้าหรือว่าพริกไทยก็ได้นะคะหรือจะใส่ทั้ง2 อย่างก็ได้ค่ะกวนให้เขาเดือดเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาตั้งพักไว้ตัวซอสเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากให้ข้นนะคะไม่ต้องใส่เนยเยอะค่ะเขาก็จะมีความข้นแล้วเราใส่ซอสมะเขือเทศกับพริกให้เยอะหน่อยก็จะมีความข้นขึ้นแต่วันนี้แอนนินจะใช้แบบทานะคะเพราะว่าถ้าข้นๆมากๆเนี่ยเวลาใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะปิ้นๆนะคะก็เลยอยากจะใช้แบบทาก็คือทาไปในตัวของขนมปังเลยนะคะแล้วเราก็จัดการมาเรียงตัวขนมปังเลยค่ะเรียงปุ๊บเนี่ยเอานิ้วนะคะกดตรงขอบหน่อยให้เขาแบบว่าเขาไม่ติดกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่าย้ำมันให้แบบว่าสนิทเนียนขึ้นแล้วเราก็โรยมายองเนสหรือใครจะทาก็แล้วแต่นะคะแต่อันเนี้ยแอดมินมาทาตัวซอสมันก็เหมือนกับทาไปในตัวนี้แหละค่ะแล้วเราก็เอาซอสเนี่ยนะคะทาให้ทั่วหรือว่าถ้าใครจะใส่เป็นขวดบีบก็ได้นะคะบีบเข้าไปเลยแต่ทีเนี้ยเวลาห่อมันก็อาจจะมีแบบว่าปิ้นๆทีนี้น้ำก็จะเลอะกระดาษนะคะมันก็จะทำให้ห่อยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาดีกว่าแล้วเราก็จัดการวางไส้เลยค่ะไส้ก็ตามสเต็ปนะคะก็แล้วแต่ชอบก็วางผักนะคะวางไข่แล้วก็วางผักตัวแครอทวางหมูลงไปมากน้อยก็แล้วแต่ว่าจะใส่เลยนะคะแล้วก็ราดซอสย้ำเข้าไปตรงกลางหน่อยเพื่อเวลาที่กัดแล้วมันก็จะมีรสชาติซอสเนี่ยออกมาด้วยนะคะก็คือไม่ถึงกระชุ่มแต่ให้ทั่วถึงค่ะแล้วเราก็ค่อยๆห่อตอนแรกเราก็พลิกตัวขนมปังขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็นำกระดาษเนี่ยค่อยๆมาประคับประคองเขาให้เขามาชนมุมก่อนแล้วเราก็ค่อยม้วนเข้าไปนะคะเพื่อที่เวลาเราคนกินเนี่ยค่ะแกะปุ๊บเนี่ยก็จะได้แกะกระดาษออกทั่วแล้วก็จะเหลือแต่ตัวขนมปังเอาไว้ให้กัดนะคะแล้วเราก็ค่อยม้วนค่ะม้วนนี่ก็คือไม่ต้องรีบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครม้วนชำนาญนี่ก็จะเร็วมากเลยอันนี้ใช้เป็นฟอยล์ได้เลยนะคะถ้าฟอยล์ก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วเราก็มาแปะสก็อตเทปปิดหัวปิดท้ายเตรียมไว้เลยค่ะอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้เนี่ยค่ะพยายามให้เขาแน่นนิดนึงนะคะก็ค่อยๆดันให้เขาแน่นนิดนึงทีนี้ก็ตัดออกมาก็จะน่าทานแบบนี้ค่ะวิธีการกินก็มีในคลิปนะคะคลิปตรงหน้าจอนะคะน่ารักน่ารักโอ้โหแบบคืออร่อยด้วยนะคะแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะ